สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมใช้คาร์ลเนซิสนะครับก็วันนี้นะครับอยู่กับเกม Tom Clancy's Rainbow Six Extraction เอ้ยไม่ใช่ Tom Clancy's Rainbow Six Siege เมื่อกี้ก็ร้อนหน่อยนะครับอยู่ในเกม Rainbow Six Extraction เฉยเลยนะครับก็คือเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่นโหมดcontainment นะครับอันนี้แหละเดี๋ยวอย่าเพิ่งก็โหมดนี้นะครับเขามีเวลาจำกัดอยู่ประมาณ20กว่าวันใช่ป่ะถ้าจำได้นะแต่ตอนนี้มันเหลือ12วันแล้วนะครับก็นั่นแหละนะครับแรงบันดาลใจของโหมดนี้มาจาก Tom Clancy's Rainbow Six Extraction นะครับก็ชื่อเกมอ่ะมันแม่งเหมือนกันไงแต่มันไม่เหมือนตรงท้ายๆไง Tom Clancy's Rainbow Six Siege กับ Tom Clancy's Rainbow Six Extraction นะครับมันก็จะเหมือนกันอย่างนี้ก็ผมก็เลยอาจจะสับสนหน่อยนะครับมาเดี๋ยววันนี้มาเล่นสักตา2ตาแล้วกันสำหรับโหมดนี้กันนะมาหาห้องเลยฮะก็ผมไม่มีเพื่อนมาเล่นนะก็ต้องมาเล่นคนเดียวซะก่อนนะครับผมโอเคก็มันก็เกมนี้ก็ห่างหายกันไปนานมากเลยฮะสำหรับ Rainbow Six เนี่ยไม่ได้เล่นนานไม่ใช่ไม่เล่นนานหรอกก็เล่นอยู่เรื่อยๆนะฮะก็เลเวล70แล้วถามว่าเคยลงแรงไหมเคยแต่กูก็ไม่อยากลงอยู่ดีไม่อยากลงหรอกฮะเนี่ยตัวละครผมก็เริ่มจะมีก็ยังมีพอได้พออยู่พอมีพอแดกอยู่นะฮะก็เหลืออีกประมาณ30ตัวละครที่ยังไม่ได้ซื้อนะโอเคแมตช์เริ่มแล้วนะครับโอ้ยมาอยากจะเล่นอยากจะเล่นนะทำลายนิสโอ้โหมาไม่ได้เล่นโหมดนี้นานแค่ไหนวะก็เคยเล่นอยู่แต่แบบนะโอเคอ่ะผมจะให้พวกท่านเลือกไปก่อนเลยว่าจะเป็นใครมาไหนมีจะมีใครเป็นตัวอะไรฮะอันนี้คือผมไม่ได้ซื้อนะแต่แบบเขาให้เล่นแบบฟรีๆเลยฮะเอาอะไรดีอะเชี่ยเอ้ยเอาบัคแล้วกันนะไม่รู้จะเอาอะไรอะมาเริ่มกันนะผมอาจจะมีเป็นบางตัวละครที่ยังเล่นไม่ค่อยเป็นหรือแบบยังไม่เคยเล่นนะแต่บางตัวละครก็เคยเล่นแล้วนะผมรู้สึกว่าหน้า UI นี่มันเปลี่ยนไปมากเลยฮะเปลี่ยนจนกูไม่ชอบเลยเอาจริงคือผมรู้แล้วว่าอาจจะไม่ชอบกันผมก็ไม่ชอบนะโอ้มีคัตซีนด้วยมีคัตซีนเอาจริงอยากกดข้ามคัตซีนมากเลยคือดูจนเบื่อแล้วป่ะเราไปหาอันนี้ก่อนแต่คือผมหาไม่ค่อยเจอว่ะไอ้พวกเนี้ยผมต้องให้เพื่อนเราไปหาละมันอยู่ไหนวะโหได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยหาไม่เห็นน่ะเดี๋ยวแม่งคุณเจอเนสแล้วเอาไว้นี่แล้วกันโดนมีคนวิ่งมาฮะโอเคหมดเวลาพอดีไปเริ่มจากตรงไหนก่อน ไม่กล้าบุกเข้าไปอ่ะถ้าบุกเข้าไปไอ้พวกหานี่อาจจะตกผมครั้งเดียวตายก็ได้อ๋อคือเหมือนแบบเราต้องไปทีละขั้นทีละตอนใช่ไหมวะเราจะไป A ก่อนแล้วก็ไป B แล้วก็ไปอันสุดท้ายทำไมมันต้องทำที่อะไรเป็นขั้นเป็นตอนวะเดี๋ยวเฮ้ยยิงมันเลยเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหแม่งมันเลยว้ายเพื่อนทำเพี้ยอะไรของมึงเดี๋ยวนะเฮ้ยเชี่ยตกโอ้โหเอ้าตกอําตกเฮ้ยยิงไม่ตายด้วยเมื่อกี้ผมวิ่งอยู่ไม่ได้ดูพื้นตกเลยเห็นไหมเฮ้ยมาแล้วเยี่ยมโอเคผมไม่เอาบัคมาแล้วแม่งโอเคมันอาจจะเปลี่ยนฝั่งไปเรื่อยๆเปลี่ยนฝั่งไปเรื่อยๆนะมาถ้าถึงตรงนี้ก็จะเล่นตัวละครอะไรก็ได้แล้วแต่มันก็ไม่มีผลนะผลมันเหมือนกันหมดนะผมเอาวอร์เดนแล้วกันมันก็เหมือนกันหมดเลย take second floor and basement
มีคนบอกว่าให้เอาชั้นนี้เอาด้วยอ่ะให้ความร่วมมือกันหน่อยนะครับก็คือที่สังเกตอ่ะคือทุกคนจะมีสกิลออลิกหมดเลยนะเออเนี่ยสกิลออลิกหมดเลยโอ้โหเหมือนเราเล่นเลฟโฟเดสเลยก็คือแบบเป็นอย่างเงี้ยเลฟโฟเดสหมดเวอร์ซัสเออเดี๋ยวเป็นนะโอเคจะได้ทะลุเข้ามาได้แล้วก็วางเหรียญฟอร์ตรงนี้มาดำเนินการแล้วทีนี้อันนี้คือ B ใช่ไหมอ๋อโอเคเอ้ยแคมิล่าเฮ้ยโอ้ยกล้องมันเจอแล้วช่างแม่งไม่ต้องทำลายก็ได้กล้องแม่งทำลายโคตรยากอ่ะเฮ้ยว่ามันต้องมาตรงนี้แน่นอนมันต้องมาตรงนี้แน่นอนดักก่อนใช่ไหมฮะใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ยังอยู่เฮ้ยตรงนี้โอเคเจอแล้วเอ้ยเจอคนแม่งเอ้ยเหี้ยจะตายแม่งเอา ชิบหายแล้วเลือดเหลือตรงกลางแล้วทีนี้ไปไม่ได้อ่ะจบแล้วกูลองเล่นซีโร่หน่อยดีกว่าเพราะว่าซีโร่ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเออนี่แหละเอานี่แหละเพราะว่าซีโร่ไม่เคยเล่นเลยนะผมไม่เคยเล่นเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อตัวละครนี้เลยนะครับผมก็โหชุดแต่ละคนนี่เต็มยศเลยยกเว้นฟิวนี่แบบคะแนนต่ำกว่าเพื่อนเลยโถยโอ้โอ้ยทำไมวะมันมาดักกูตรงนี้เลยเหรอโอเคทำไมมาดักใช่ไหมเดี๋ยวกูเลือกจุดเกิดกันมันตรงไหนวะเดี๋ยวตรงนี้แหละมันดักใช่ไหมเชี่ยชิบหายแล้วกูก็อยู่คนเดียวอ๋อนี่แหละตรงนี้เลยมันอาจจะอยู่ตรงนี้เฮ้ยมันมาแล้วมาอีกไหมเห็นมันออกมา2ตัวนะโหแม่งเหลี่ยมอะไล่ฆ่ามันก่อนเดี๋ยวผมความสามารถของซีโร่มันเป็นยังไงวะใช้ยังไงแล้วก็เอาเฮียนี้มาดูอ๋อโอเคใช้เป็นละมาเหมือนหินไม่ต้องหนีครับผมเห็นนะครับหรือว่ากูต้องหนีวะกูเลื่อนประมาณ100นะเฮียไหนกันวะไม่ไหวแล้วไอ้เฮียเอ้ยเชี่ยแม่งเอ้ยแต่น่าเสียดายนะโหมดนี้ก็คือแบบมันเล่นเป็นปะทะกันไงเป็นผู้เล่นปะทะผู้เล่นโอ้มันไม่สนุกเลยอ่ะทางคนสร้างก็จะบอกว่ากูสร้างให้มึงเล่นก็บุญแค่ไหนละโหมดนี้ที่แท้ถ้าใครย้อนถ้าใครทันอีเวนต์นี้เขาเรียกว่าอะไรวะอีเวนต์เอาเบรกใช่ไหมเออที่มันแบบเราต้องยิงพวกเอเลี่ยนมันนะแต่เสียดายอ่ะผมไม่ทันเลยคือผมไม่ทันตอนนั้นมันเป็นช่วง2018ใช่ไหมผมเพิ่งมาเล่นเกมนี้ช่วง2019นะมันก็เลยแบบโอ้โหมันมีอีเวนต์นั้นด้วยอ่ะผมเพิ่งมารู้อีกทีมันมีอีเวนต์นั้นด้วยคือแบบเฮ้ยมันน่าสนุกนะแต่แบบโอ้มันไม่มีอีกแล้วน่าเสียดายนะเออก็รอเรียน Rainbow Six Extraction นะถ้ากูมีปัญญาซื้อจะซื้อแล้วก็ต้องดูคอมตัวเองด้วยมันจะไหวมั้ยอันนี้เดี๋ยวซ้อมก่อนซ้อมโอเคกดเมาส์กลางมอกกลางกดไม่ได้เลยโถเว้ยเฮ้ยเชี่ยเว้ยมาดิมึงอ่ะอย่าทำเป็นเอ้ยเชี่ยกูไม่ตายอ่ะโอ้โอเคตาแรกที่กูตัวเองไม่ตายเอออีซี่หายละท็อกซิกจบแล้วใช่ไหมจบแล้วนะโอ้โหมันไม่เล้าใจเลยเอาใหม่มารอบนี้ขอแก้ตัวฮะก็คือยังไม่ได้กูจัดการใครไม่ค่อยได้เลยหรือว่าแรงดีดปืนมันเยอะหรือว่าผมหลอนเกินไปมาเอาตัวละครที่มันมีพวกปืนกลหนักเอาอะไรดีวะโซเฟียแล้วกันโอเคนี่แหละเออว่าจะเอาอามารูนะแต่เอาโซเฟียแล้วกันไม่มีใครเล่นมาอามารูอ่ะเออไม่เอาดีกว่าเอาโซเฟียแหละ
ซ้อมโอเคแล้วก็เอาเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนงงไปงงมาอีกไหมไปดีกว่าไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ยเฮียสองตัวโอ้โหสองตัวเลยไอ้ห่าเลยเกือบตายแล้วกูเชี่ยเดี๋ยวนะเหลือตรงนู้นใช่ไหมโอ้ยโหผีไม่ได้การแล้วฮะเอ้ยอะไรมึงเนี่ยเอ้ยมันวิ่งตามหลังโอ้โอเคเยี่ยมเลยมังอาจเล่นโซเฟียโอเคกูเล่นกลับมางานนี้ดีๆแล้วเพราะว่ากูยังสูงขึ้นแน่อยู่เลยมากูดีๆแล้วมารอสุดท้ายแล้วไม่ทันแน่นอนเฮ้ยโอ้โหลัคกี้เฮียลัคกี้ว่ะอุ้ยอะไรแม่งเอ้ยอะไรวะอย่าลุกนั่งทำไมวะแม่งเอ้ยโอเคงานนี้สอนให้รู้ว่ากูต้องขึ้นไปสูงก่อนขึ้นไปสูงเฮ้ยทำไมภาพมันมวยวะเห็นไหมกูไม่เข้าไปคิดถูกครับมันเหมือนจะมีเฮียอะไรเลยเฮ้ยไหนวะโอ้ยทำลายนะกูทำลายอยู่นะแต่แบบช่างมันเถอะยังไงโอเคผมว่ารู้สึกว่าเล่นไปแล้วมันรู้สึกปวดหัวไงไม่รู้นะฮะก็เดี๋ยวรอดู Rainbow Six Extraction ดีกว่าเพราะว่าถ้าเอามาเล่นแบบนี้มันไม่เวิร์กแน่นอนสำหรับผมนะเล่นแล้วมันไม่เวิร์กยังไงไม่รู้อ่ะมันแบบเหี้ยมันเหมือนทำลายมิตรภาพกันแหละเฮ้ยผมได้อะไรมาวะ โอ้โหได้อันนี้มาได้เหรียญตาของ Forestงอเดี๋ยวอันนี้เมื่อกี้อะไรวะง่ายเกินธุรกิจท่าไทยง่ายเกินง่ายเกินให้ตายเหอะโอเคไปละบ๊ายบาย